รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การถอดรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมถอดรหัสขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดาวินชีเกมถอดรหัสครับในศึกที่แชมป์เอ๋ยกำลังลุ้นเงินล้านที่2นั้นเธอจะต้องป้องกันแชมป์จากคุณเอกสจ๊วตหนุ่มมาดนิ่งคนนี้ครับไปชมกันต่อเลยว่าเธอจะเก็บแชมป์สมัยที่40ได้หรือไม่2พยางค์2พยางค์รหัสภาพมาครับเบอร์6ทีมสตีลกดแล้วนะครับเฮ้ยครับตีนกบตีนกบ 16,000 ต่อ 4,000 ครับภาพแรกคือภาพของการตีภาพที่2คือพี่นกสินใจก็นอกอตีเอานอมาก่อนเป็นตีนเหลือกอไก่กับบอใบไม้กบรวมกันตีนกบ 16,000 ต่อ 4,000 ครับคุณเอกถืออยู่ 4,000 ครับแล้วแต่เลยว่าจะเล่นยังไง 2,000 ครับมา 4,000 ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยางค์2พยางค์รหัสเสียงมาครับของเต็มบ้านทำความสะอาดด้วยน้ำของเต็มบ้านทำความสะอาดด้วยน้ำเบอร์หนึ่งค่ะทีมซิลของเต็มบ้านทำความสะอาดด้วยน้ำคุณเอกครับรกร้างครับรกร้างถูกต้องครับกลับขึ้นมาเป็น 6,000 ต่อ 14,000 จนได้ค่ะของเต็มบ้านรกค่ะแน่นอนทำความสะอาดด้วยน้ำก็คือการล้างนะฮะรกร้างออกเสียงให้ถูกรกร้าง 6,000 ต่อ 14,000 ครับคราวนี้สิเราถืออยู่ 14,000 คุณเอกมีอยู่ 6,000 3,000 ค่ะ 3,000 มา 3,000 ครับรวมเป็น 6,000 ตรงกลางดุเดือดจริงๆและถ้าคุณเอกดึง 6,000 นี้กลับไปได้ขึ้นมาอีกเป็น 9,000 ต่อ 11,000 ดาวินชีขอ4พยางค์4พยางค์รหัสภาพมาครับบรรพบุรุษถูกต้องครับผม
ภาพแรกบอใบไม้ภาพที่สองรอเรือภาพที่สองรอเรือพอพานบรรพะและภาพสุดท้ายผู้ชายก็คือบุรุษนั่นเองรวมกันไปแล้วบอรอรอพอบุรุษบรรพบุรุษครับผม 17,000 ต่อ 3,000 ครับอย่าลืมดีนะกาบ้าเรายังอยู่นะคะทุกคนครับเผื่อหลุดมาหาพวกเรานะคะคุณจะใช้มันยังไงสู้เท่าไหร่ครับ2,000ครับ2,000มาส่งกำลังใจให้ค่ะรวมเป็น 4,000 ตรงกลางดึงกลับมาได้กลับมาที่ 5,000 ต่อ 15,000 ถ้าหลุดไปหรือเสียไปข้อหน้าโอกาสสุดท้ายนะครับคุณเอกดาวินชีขอ3พยางค์3พยางค์รหัสภาพมาครับระพีพัฒน์มานี่หน่อยคุณเอกครับเรียกน้ำย่อยครับเรียกน้ำย่อยถูกต้องครับภาพแรกนะครับระพีพัฒน์มานี่หน่อยก็คือเรียกน้ำนะครับและภาพที่สองก็คือการย่อยักษ์หรือย่อยอยักษ์ก็คือย่อยเรียกน้ำย่อยเรียกได้จริงๆตอนนี้กลับมาได้ครับ 5,000 ต่อ 15,000 ครับและก็ยังไม่หลุดมาถึงตรงนี้อีกเช่นเคย 20,000 อยู่ตรงนั้นครบถ้วนเลยไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ไปไหนอ่ะเอากับเขาดิไม่จบง่ายๆอ่ะไม่จบง่ายๆเท่าไหร่ครับเอ๋ย 3,000 ค่ะ 3,000 ก็ไม่น้อยมาอีกครั้งครับรวมกันเป็น 6,000 ตรงกลางถ้าคุณเอกดึงไปได้อีกขึ้นมา 8,000 ต่อ 12,000 ใกล้มากจะตีตื่นขึ้นมาใกล้มากๆดาวินชีขอ2พยางค์2พยางค์ประหารภาพมาครับสองพยางค์สองพยางค์รหัสภาพมาครับคุณเอกครับตีกรอบครับถูกต้องครับไวมากมากเริ่มรีแลกซ์เริ่มรีแลกซ์แล้วใช่ไหมครับเริ่มชินแล้วปีกกลับมาเหมือนตอนนั่งสติลเลยค่ะถูกต้องภาพแรกครับเป็นภาพของการตีมือหรือตีกรกรกรใส่อบเข้าไปกรอบกลายเป็นตีกรอบทันที 8,000 ต่อ 12,000 ครับตอนนี้ในขณะที่ผู้ท้าชิงของเราคุณเอกบอกว่ารีแลกซ์ขึ้นแชมป์ครับรู้สึกยังไงครับตอนนี้เครียดเลยเครียดเลยเครียดจริงเอ๊ะในปกติไม่แสดงออกไงเอ๋ยเครียดแล้วเหรอเครียดเลยเรามี 12,000 ครับคุณเอกมีอยู่ 8,000 3,000 ค่ะ 3,000 รวมกันเป็น 6,000 ตรงกลางนั่นหมายความว่าถ้าคุณเอกได้คดีพลิกดาวินชีขอ3พยางค์รหัสภาพมาครับให้แม่ส่งที่โรงเรียนไหมลูกไม่ต้องค่ะให้แม่ส่งที่โรงเรียนไหมลูกไม่ต้องค่ะ5วินาทีครับไม่ได้ไม่ได้ใช้สิทธิ์กัน
เด็กน้อยหรือคิดคิดภาษาอังกฤษก็คือเด็กนะฮะคิดบอกแม่ว่าไม่ต้องไปส่งหนูที่โรงเรียนเพราะหนูจะไปเองคิดไปเองดาวินชีขอขึ้น 6,000 ครับซึ่งต้องสู้กันอย่างอัตโนมัติคนละ 2,000 ตรงกลางรวมเป็น 4,000 และทำให้คุณเอกเหลืออยู่ 3,000 ดาวินชีขอ3พยางค์รหัสเสียงมาครับมีชื่อเสียงเขาทรายว่ายหาเข็มในมหาสมุทรมีชื่อเสียงเขาทรายว่ายหาเข็มในมหาสมุทรมีชื่อเสียงเขาทรายว่ายหาเข็มในมหาสมุทรเบอร์8ทีมซิลค่ะมีชื่อเสียงคุณเอกครับดังระงมครับดังระงมตีสมอที่ 7,000 ครับดังระงมเมื่อสักครู่นี้นะครับมีชื่อเสียงก็คือดังเขาทรายก็คือพี่ระนะครับและก็หาเข็มในมหาสมุทรก็คือการงมนั่นเองดังระงมกลับมาเริ่มใหม่ครับที่ 7,000 รีแลกซ์กันได้ครับอ่ะปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อยรีแลกซ์กันได้แล้วเราเริ่มกันใหม่ด้วยการสู้จากทางเอ๋ยสู้เท่าไหร่คะ 2,000 ค่ะ 2,000 มาครับรวมเป็น 4,000 ตรงกลางใครได้ไปขึ้นนำดาวินชีขอ3พยางค์3พยางค์รหัสเสียงมาครับสุนัขทศกัณฐ์ที่ว่ายน้ำยอดนิยมสุนัขทศกัณฐ์ที่ว่ายน้ำยอดนิยมสุนัขทศกัณฐ์ที่ว่ายน้ำยอดนิยมเอ๋ยครับมิตรสหายค่ะมิตรสหายถูกต้องครับดูคุณเอกเสียดายนะเสียดายครับสุนัขนะฮะก็คือหมานะครับทศกัณฐ์ก็คือยักษ์หรือยอยักษ์หมากับยอกลายเป็นหมายทันทีที่ว่ายน้ำยอดนิยมก็คือสระนั้นฮิตมากๆนะฮะหมายสหิตมิตรสหาย 9,000 ต่อ 5,000 ครับโอเคครับ 5,000 สู้เท่าไหร่ครับ 2,000 ครับ 2,000 มาครับรวมเป็น 4,000 ตรงกลางดาวินชีขอ3พยางค์3พยางค์รหัสภาพมาครับดาวินชีดาวินชีขอ3พยางค์3พยางค์รหัสภาพมาครับธนาถูกต้องครับภาพแรกภาพของเวลานะครับภาพที่สองคือทนายแต่ภาพสุดท้ายบอกให้ตัดคำว่าลายออกไปตัดลอลิงตัดสระอาตัดยอยักษ์ออกไปเหลือเวทนาเร็วจริงๆไวมาก 10,000 ต่อ 3,000 ครับต้องบอกเลยว่าสมาธิของแชมป์นี่สมกับความเป็นแชมป์
39สมัยจริงๆเพราะว่าเธอนิ่งมากทั้งที่เธอโดนตีตื้นขึ้นมาขนาดนี้นี่แต่คู่ต่อสู้ของเราผมบอกแล้วว่าคู่นี้นี่ต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีมากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณเอกก็ยังสามารถไปต่อได้ครับอยู่ที่คุณเหลือ 3,000 ครับ 2,000 ครับสู้จริงๆมาครับ 2,000 ครับรวมเป็น 4,000 ตรงกลางแชมป์สมัย40เงิน1ล้านที่2จากดาวินชีรอเอ๋ยอยู่ดาวินชีขอ3พยางค์รหัสภาพมาครับผสมเทียมผสมเทียมถูกต้องครับภาพแรกนะฮะผอผึ้งนะฮะภาพที่2สอเสือภาพที่3ม้าก็เอามาผสมกันผอสอมอผสมและแถมเป็นม้าปลอมหรือม้าเทียมเลยกลายเป็นผสมเทียม13,000 ต่อ 1,000 ครับพันสุดท้ายของคุณเอกก่อนที่จะหมดหน้าตักคุณเอกเป็นยังไงบ้างครับกับการที่ได้มาสู้กับแชมป์อย่างเอ๋ยที่เราเห็นเข้ามาน้องเก่งจริงครับคิดว่าสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญไหมสำหรับคุณเอกกับการที่อยู่ตรงนี้มากครับมาก 13,000 ต่อ 1,000 ครับคุณเอกใจคุณบอกว่าอะไรฮะตอนนี้500ครับโอ้บอกได้ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยก็ถูกของคุณก็จริงอยู่ผมก็500แต่มันไม่ได้แต่ไม่ยอมแพ้นะครับหมดหน้าตักแต่ไม่ได้หมดโอกาสหมดหน้าตักคุณเอกครับส่งกำลังใจนี้ให้กับทั้งคู่นะคะ2,000นี้นะครับมีความหมายสุดๆสำหรับผู้ท้าชิงคุณเอกว่าจะถูกส่งกลับบ้านเป็นรายที่40หรือหายใจต่ออีกเฮือกและแน่นอนที่สุดที่สำคัญไปอีกสำหรับแชมป์ของเราก็คือการที่จะได้อีก1ล้านไปจากดาวินชีดาวินชีขอ2พยางค์2พยางค์เงินล้านรออยู่นะเอ๋ยสองพยางค์รหัสเสียงมาครับบ้านวิ่งบ้านวิ่งบ้านและแชมป์เอ๋ยก็ใช้เวลาเพียงแค่4วินาทีในการเอื้อมมือไปกดตอบครับและคำตอบนี้จะเป็นอีก1ล้านที่เธอจะคว้าไปได้หรือไม่เอ๋ยครับโฮมรันโฮมรันครับถูกต้องครับผมและแล้วนะครับผมน้องเอ๋ยสาวน้อยของเราก็สามารถปิดจ๊อบแชมป์สมัยที่40ได้และคว้าเงินรางวัลจากดาวินชีเป็นล้านที่2ครับและยังสะสมไปอีก 14,000 จากการเป็นแชมป์รอบนี้ขอเสียงปรบมือดังๆรัวๆยาวๆสุดยอดแล้วก็ต้องขอบคุณคุณเอกมากขอบคุณมากเป็นคู่ต่อสู้ที่สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆคุณคือความภูมิใจของหมู่บ้านเซลเราค่ะสุดยอดมากขอบคุณมากคุณเอกด้วยค่ะวันนี้นะครับผมสมศักดิ์ศรีมากขอบคุณมากทำแชมป์ของเราเกือบสุดเหมือนกันเก็บไปได้จากการเซลนะครับผม 2,000 บาทแต่สิ่งไม้ลายมือที่ทำมาต้องบอกเลยมันเกินมันมีมูลค่ามากกว่านั้นเยอะขอบคุณคุณเอกครับและนี่คือรางวัลยืนยันว่าเธอคนนี้พิชิตล้านที่2ไปจากดาวินชีรวมเงินรางวัลสะสมทั้งหมดนะครับสำหรับเอ๋ยตอนนี้นะครับ 2,512,000 บาทครับอ
40คนนะคะที่มาแข่งขันกับเอ๋ยให้ประสบการณ์เอ๋ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกแรงเชียร์จากทางบ้านจากเพื่อนจากแม่นะคะทุกคนนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณรายการนะคะที่มีรายการดีๆอย่างนี้มาให้เอ๋ยได้มาแข่งแบบนี้นะคะแล้วก็ได้เงินไปถึง2สมัยเลย2ล้านเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ